ไอ้เมฆจะอยู่ไหนเนี่ยฉันมาแล้วถ้าเธอคิดจะตุกติกแล้วก็ฉันยิงเธอแน่แกตะหากล่ะที่เล่นตุกติกกับฉันก่อนแกนี่มันเลวมากนะคิดจะเอาเรื่องฉันยามาคุมฉันอย่างนั้นเหรอก็ใครใช้ให้เธอคิดจะหักหลังฉันก่อนแล้วจะบอกให้นะฉันยังมีรูปภาพเก่าๆเก็บเอาไว้หลายรูปเลยทีเดียวและจะทยอยส่งไปให้จะได้บอกให้เขารู้ไงว่าพ่อแท้ๆของเขายังไม่ตายอย่านะจะทำอย่างนั้นนะฉันเคยบอกเธอแล้วไม่ใช่ถ้าเธอคิดจะโยนความผิดทั้งหมดมาให้ฉันคนเดียวแล้วหนีเอาตัวรอดไปอีกฉันไม่โง่ยอมให้เธอหลอกฉันเหมือนในอดีตอีกแล้วเพราะตอนนี้ทุกอย่างที่เธอทำฉันเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วแกทำงานพลาดปล่อยให้ไอ้คนมันฟื้นขึ้นมาแกรู้ไหมมันอาจจะอันตรายมาถึงเราสองคนได้ถ้ามันจับอะไรได้ขึ้นมานี่แกคิดจะแบล็กเมลใช่เหรอไอ้เมฆไอ้ชาชั่วไอ้สารเลวแล้วเธอมันดีกว่าฉันนักเหรอฮะตอนนั้นที่เธอหักหลังฉันฉันหนีตายจากคนของเจ้าสัวไปหวังขอความช่วยเหลือจากเธอแต่เธอกลับแจ้งตำรวจมาจับฉันที่ฉันต้องติดคุกก็เป็นเพราะเธอเพราะฝีมือเธอทั้งนั้นเธอมันก็เลวไม่ต่างไปจากฉันหรอกก็ตอนนั้นฉันไม่มีทางเลือกท่านเจ้าสัวจับตามองฉันอยู่แต่ก็อันที่จริงอะนะแกควรจะสำนึกบุญคุณฉันมากกว่าที่ฉันส่งแกเข้าไปนอนในคุกได้ถ้ามาอย่างนั้นท่านเจ้าสัวก็คงส่งคนมาเก็บแกไปแล้วแกคงไม่ได้มีชีวิตรอดถึงทุกวันนี้หรอกที่ฉันรอดมาได้ก็เพราะว่าฉันเก็บไอ้คนที่เธอกับเจ้าสัวส่งไปเก็บฉันในคุกต่างหากแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอสักหน่อยแล้วแกจะเอายังไงแกต้องการให้ฉันทำอะไรก็ว่ามาฉันสัญญาฉันจะไม่หักหลังแกอีกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเธออย่าคิดนะว่าเธอฉลาดไปกว่าฉัน